ชาวเน็ตจับพิรุธโรเบิร์ตค่ะ IG มีการเปลี่ยนชื่อพร้อมกับมีการตั้งค่า private มันก็ดูเหมือนจะไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะแต่พอส่องรายชื่อ follower ต่างๆนานาแล้วเนี่ยอันนี้แปลกมากค่ะยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนะคะต้องบอกว่าคาใจมากๆสำหรับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่เธอเนี่ยพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทแม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงจากบุคคลที่อยู่บนเรือไม่ว่าจะเป็นกระติกแซนแล้วก็คนที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คลายสงสัยไม่ได้ค่ะส่วนในเรื่องคดีเนี่ยมีการออกหมายจับก็คือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอรวมไปถึงนายไพบูลย์หรือว่าโรเบิร์ตในการประมาทแล้วก็การใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะคะล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาค่ะชาวเน็ตเองเนี่ยก็ยังคงทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะหาข้อพิรุธในคดีแตงโมต่อไปจนกระทั่งมีคนเนี่ยเห็นว่าใน Instagram ของโรเบิร์ตเนี่ยหรือว่า IG เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นPubble พร้อมกับมีการตั้งค่าเป็น Private นะคะคนที่จะเข้ามาดูได้เนี่ยต้องได้มีการรับอนุญาตเท่านั้นทีนี้ค่ะเรื่องของการตั้งบัญชีเป็น Private หรือว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันก็ยังคงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าคนดังหลายๆคนที่เจอดราม่าเนี่ยก็มักจะทำแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยมากที่สุดก็คือโรเบิร์ตมีการลบผู้ติดตามออกทั้งหมดเลยจากเดิมมีคนติดตามใน IG อยู่ที่264คนตอนนี้เนี่ยเหลือ0คนการทำแบบนี้เนี่ยมีสาเหตุอะไรกันแน่หลังจากนี้ค่ะคงจะต้องมีการรอดูต่อไปนะคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแตงโมหรือไม่คาดว่าอีกไม่กี่วันค่ะคดีกับทางตำรวจเนี่ยจะคืบหน้าประชาชนเนี่ยก็อาจจะรู้อะไรมากขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม